You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้เจอกับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะได้ยินเสียงแบบนี้เราก็พูดคุยกันนะคะในหัวข้อที่มาบ่อยๆเลยก็คือ Urban นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเมืองค่ะการพัฒนาเมืองของเรายังไงให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ค่ะหลายๆคนก็ต้องปักหมุดอีเวนต์สำคัญก็คือการเล่นดนตรีในสวนนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่สวนสาธารณะในเมืองกรุงเลยค่ะมีผู้คนเข้าไปร่วมกิจกรรมเยอะมากๆนะคะซึ่งหากประเมินด้วยสายตาเนี่ยเดาๆว่าถ้ารวมหลายๆส่วนน่าจะสักหมื่นคนได้เลยนะคะและในอนาคตก็ยังมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเราเห็นศิลปินมากมายนะคะจากหลากหลายหน่วยงานนะคะรวมไปถึงศิลปินอิสระด้วยที่มาเข้าร่วมกิจกรรมโชว์ความสามารถกันค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะมาชวนกันคุยถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นจากดนตรีในสวนเนี่ยจะคุยไปถึงการเป็นเมืองสร้างสรรค์หรือว่า Creative Cityนะคะว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณต่ออดิศักดิ์กันทะเมืองลีรองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ดร.สาวรัตน์รัตนคำฟูนะคะผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะกิจกรรมที่เรียกว่าคึกคักมากๆอย่างที่พรีนได้เกริ่นไปก็คือดนตรีในสวนค่ะซึ่งก็เป็นแนวนโยบายที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนล่าสุดอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์หาเสียงตั้งแต่ก่อนจะได้รับตำแหน่งนะคะแล้วพอได้รับตำแหน่งเข้ามาเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะรีบดำเนินการเลยค่ะเราก็เห็นความเป็นเมืองมันตื่นตัวมากๆอาจารย์ทั้งสองท่านมองภาพแบบนี้ยังไงบ้างคะนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเมืองสร้างสรรค์หรือว่าการปลุกพื้นที่กรุงเทพยังไงบ้างคะอาจารย์สาวรัตน์ก่อนเลยก็ได้ค่ะค่ะสำหรับคนที่ศึกษากับเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะมองว่ามันเป็นมุมบวกในมุมที่เราสูงก็มันเป็นแสงสว่างนะคะเพราะว่าเมืองสร้างสรรค์เนี่ยมันทำให้เกิดคนสร้างสรรค์ creative people เนาะแล้วมันทำให้ไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็น creative product and service ซึ่งสุดท้ายมันก็คือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฉะนั้นในมุมของเรารู้สึกว่ามันเป็นมุมบวกทำไมถึงมองแบบนั้นนะคะคิดว่ามันมีอยู่ 3-4 อย่างที่เราเห็นชัดๆหนึ่งก็คือว่าดนตรีเนี่ยมันช่วยสร้างจินตนาการซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ประเด็นที่2ก็คือว่ามันเป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะให้คนได้ทำกิจกรรมร่วมกันมันเป็นมิติทางสังคมนะคะว่าคนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นสังคมมันรู้สึกน่าอยู่เนาะเรารู้สึกว่ามันดูเป็นเมืองมันมีชีวิตชีวามากขึ้นประเด็นที่3ที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นการให้เสรีภาพทางความคิดเสรีภาพในการแสดงออกแก่ผู้คนเพราะฉะนั้นในมุมของคนที่แบบเราสนใจเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์มองว่ามันเป็นมิติที่ดีค่ะค่ะอาจารย์ต่อแล้วคะในฐานะ UDDC เนี่ยพยายามพูดถึงเรื่องการทำกิจกรรมในเมืองเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของจุดเชื่อมต่อของผู้คนด้วยค่ะเห็นแบบนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างอันนี้พินแอบกระซิบก่อนนะคะว่าไปสำรวจมาคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่า คนที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อเป็นพาหนะของคนเมืองไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าแบบคนที่ทำงานอยู่ในละแวกนั้นหาบเล่ขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ารายได้เขาดีขึ้นมากเลยมองปรากฏการณ์เหล่านี้ยังไงบ้างเราเห็นกิจกรรมเห็นผู้คนออกมาใช้พื้นที่สาธารณะแต่ว่าอีกด้านนึงอ่ะผมก็คิดว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าถ้าเราจะผลักดันไปถึงเรื่องของเมืองสร้างสรรค์หรือว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีอีกหลายประเด็นซึ่งอาจจะเป็นโจทย์หรือเป็นประเด็นคำถามที่ตั้งไว้กับทางผู้บริหารหรือความจริงแล้วก็คือทุกคนที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งถ้าเรามองลึกๆครับถ้าจะจู่โจมประเด็นลงไปเลยในเรื่องของการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองสร้างสรรค์เนี่ยผมคิดว่าบทเรียนในหลายบทเรียนของเมืองทั่วโลกแบบที่เขาได้สรุปตัว success factor ไปสำหรับการสร้างเมืองสร้างสรรค์เนี่ยผมคิดว่าการเปิดพื้นที่หรือสร้างพื้นที่ตรงนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกและมันยังมีอีกหลายด้านที่จะทำให้เมืองสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่แค่การสร้างกิจกรรมอย่างเดียวนะครับถ้าเรามองกิจกรรมดนตรีในเมืองหรือดนตรีในสวนที่อาจารย์ชาติ
หรือเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าหรือทีมผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยได้ดำเนินการผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นเพียงตัว supporting activity หมายถึงว่ามันเป็นกิจกรรมเสริมที่ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองสร้างสรรค์ความจริงแล้วกิจกรรมสร้างสรรค์หรือทำให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันอาจจะต้องมีตัว main activity หรือว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีศิลปะซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับหลากหลายนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างตัวแหล่งงานความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการศึกษาหรือการสร้างตัวentrepreneur หรือ business อื่นๆที่เกิดขึ้นอันนั้นก็จะตอบโจทย์จริงๆของเรื่องของการสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งเสริมหรือการขับเคลื่อนการถ่ายทอดตัว knowledge หรือ skill มากกว่าการแบบเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหรือกิจกรรมในทางการอย่างเดียวถ้าเรามองไปไกลกว่านั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผมหรือ UDC อยู่ในฐานะที่ดูแลหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาเมืองหรือการมองเมืองในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงศักยภาพและความสัมพันธ์กับผู้คนกิจกรรมของคนเนี่ยผมคิดว่าสองประเด็นหลักๆที่น่าสนใจหนึ่งก็คือเรื่องของแบบคุณภาพของการให้บริการนะครับของการให้บริการต่างๆอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆของเมืองซึ่งอันนี้มันเป็นพื้นฐานของการสร้างเมืองสร้างสรรค์ถ้าเราถอดประเด็นนี้ไปกับกิจกรรมดนตรีในส่วนของอาจารย์ชาติหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นน่ะเราก็พบว่าความจริงแล้วมันมีรอยต่อระหว่างก่อนที่จะไปถึงตัวส่วนฐานะหรือกิจกรรมดนตรีในส่วนเนี่ยมันอาจจะต้องพูดถึงเรื่องการให้บริการเช่นความจริงแล้วคนที่เข้าถึงหรือไปที่สวนรถไฟที่จัดตรงนั้นน่ะเขาเดินทางไปได้ยังไงเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะพูดถึงเรื่องแบบ public service ขั้นพื้นฐานก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการสร้างสรรค์ความจริงแล้วผมอยากจะมองเรื่องของการสร้างการบริการขั้นพื้นฐานตรงนี้ให้เป็นภาพรวมไปด้วยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันจะต้องมีเรื่องของความหลากหลายแล้วก็เป็นเรื่องของคุณภาพของlocality หมายถึงว่ามันจะต้องมีความแตกต่างของแต่ละชุมชนหรือในระดับย่านว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นดนตรีอย่างเดียวทั่วทั้งหมดในกรุงเทพมหานครบางย่านอาจจะเป็นศิลปะบางย่านอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องของกิจกรรมทางสังคมผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าถ้าจะมองหรือผลักไปให้ไกลในประเด็นใหญ่ที่คุณพรินได้กล่าวไว้ว่าจะทำยังไงให้เป็นเมืองสร้างสรรค์อันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่และเป็นโจทย์ที่น่าจะต้องร่วมกันทำและเป็นประเด็นที่ถกต่อไปในอนาคตหรือในโอกาสอันใกล้นี้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยในแง่นึงมันเหมือนมันเป็นความหวังของเมืองเราเลยนะคะในวันที่การท่องเที่ยวเองก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นคืนได้กลับมาเหมือนเดิมเมื่อไหร่หรือยังไงบ้างนะคะแต่วันนี้เนี่ยถ้าเรากระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ของตัวเองได้แล้วก็ยิ่งหยิบยกความเป็นสร้างสรรค์ที่เป็นเหมือนกับต้นทุนเดิมที่มีอยู่มันก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะคะถามอาจารย์สาวรัตน์ต่อเลยค่ะในฐานะที่ศึกษาเรื่องของแรงงานสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็มิติของสังคมสร้างสรรค์ค่ะอาจารย์อยากจะต่อประเด็นจากคุณต่อยังไงบ้างคะว่ามันจะมีกระบวนการอย่างไรที่เราจะทำให้มีความหลากหลายเกิดขึ้นอย่างที่เราคุยกันนะคะว่าพอเราพูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะคือถ้าเราดูประเทศที่เขาพัฒนาแล้วประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งกับเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรหรือว่าเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้นะคะเราเห็นเลยว่าก็ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับความรู้เทคโนโลยีนะคะคือมันเป็นการเน้นการใช้ไอเดียจินตนาการเนี่ยหรือว่า creativity ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยทำยังไงให้มันทำเงินออกมาได้ก็คือแบบสุดท้ายก็คือว่าผันจากไอเดียเนี่ยมาให้เป็นเงินถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำกันอย่างนี้ได้ยังไงเมืองมีบทบาทสำคัญมากนะตั้งแต่ที่เราคุยกันนะคะเช่นการที่เมืองมีกิจกรรมเช่นดนตรีในสวนไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ชาติชาติหรือว่ากองทัพบกนะคะก็แล้วแต่คือในมุมที่ว่ามันเป็นเมืองที่แบบมันสร้าง environment ให้คนรู้สึกว่ามีสุนทรียภาพมีจินตนาการไม่ว่าจะเป็นเมืองแห่งเสรีภาพขณะเดียวกันเราก็ต้องเคารพสิทธิของคนอื่นนะคะเป็นเมืองแห่งศิลปะก็คือว่าเป็นเมืองที่สวยงามคือเรามองไปสายไฟที่ระเกะระกะเนี่ยเอารถน้อยลงได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันเป็นการที่แบบทำให้คนรู้สึกว่าเสพสินได้เวลาแค่เดินจากบ้านเราไปหน้าปากซอยหรืออะไรเงี้ยหรือว่าพอเราเดินไปถนนใหญ่เราก็สามารถเสพสินได้อันนี้มันเป็นสิ่งพื้นฐานว่าเมืองมันต้องทำถามว่าคนจะเสพสินได้เนี่ยแปลว่าท้องก็ต้องอิ่มก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องดีไปด้วยคือนโยบายของอาจารย์ชาติชาติจะมีข้อหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจดีนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเมืองมันจะแบบเป็นเมืองศิลปะได้คนจะรู้สึกว่าเสพสุนทรียภาพความงามได้เนี่ยท้องตัวเองต้องอิ่มก่อนอันนี้คือข้อแรกเลยทีนี้พอเราบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้คนของเราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่สำคัญเลยฮะจากการที่เราศึกษาปรับต่างประเทศมาแล้วเพราะว่าหัวใจสำคัญแล้วก็คือว่าทำให้คนเนี่ย
มีสิ่งที่เรียกว่าทักษะที่เรียกว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะอันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญมากว่าคนถ้าหากว่าเรามีไอเดียเนี่ยไอเดียมันมาจากไหนมันก็เกิดจากการที่เราอ่านมากรู้มากพบเห็นมากอันนี้คือเป็นสิ่งที่เมืองสามารถทำได้อันนี้คือมองในมุมแบบมุมบวกก่อนนะคะว่าโอเคสิ่งที่เมืองควรพรอไวคืออะไรนี่คืออินฟราสตรักเจอร์ขั้นพื้นฐานที่ควรทำทีนี้ถ้ามามองดูว่าแล้วมันมีอุปสรรคอะไรไหมของการที่มันเป็นเมืองสร้างสรรค์แล้วที่เอาเฉพาะกรุงเทพก่อนแล้วกันนะคะว่าทำอยู่แต่จริงไม่เฉพาะกรุงเทพหรอกประเทศไทยก็เป็นข้อแรกนะคะคือภาคการศึกษาเองเนี่ยช่วยลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นได้ไหมเช่นทรงผมนักเรียนจะมาสั้นกี่มิลกี่เซนอะไรอย่างเงี้ยมันประเด็นใช่ทำให้แบบเด็กเกิดการเรียนรู้เกิดจินตนาการไหมถ้ามันไม่ใช่ช่วยลดพวกนี้ให้น้อยลงเปลี่ยนการเรียนการสอนจากที่มันเป็นการเน้นท่องจำเนี่ยทำให้เด็กมีจินตนาการทำให้เด็กมี critical thinking โดยการเน้นการสอนแบบที่เรียกว่าเป็น project based ทำเป็นแบบเนี้ยจะทำให้เด็กๆโอเคมีการเรียนรู้มีจินตนาการไม่ใช่ว่าท่องจำอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือภาครัฐเองค่ะที่เป็นอุปสรรคเพราะว่าภาครัฐมีกฎระเบียบอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอย่างไม่น่าเชื่อเช่นคุณพรีนเนี่ยสมมติว่าคุณพรีนร้องเพลงเก่งใช่ไหมคะแล้วจะไปร้องเพลงในสวนอะอยากไปโชว์อยากไปโชว์แต่ทำไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าคนภายใต้มันมีกฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน2559บอกว่าผู้แสดงความสามารถต้องไปจดแจ้งและทำบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถไอ้การไปทำบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถไม่ใช่ว่าแค่ยื่นบัตรประชาชนเราไปทำไม่ได้นะคะต้องมีการแสดงผ่านต่อหน้าคณะกรรมการอันนี้ต้องไปขอที่ไหนคะอาจารย์สำนักพัฒนามันชื่อของกระทรวงภายใต้กระทรวงพม.ค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะดูชื่อมันแบบมันไม่ใช่เรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะคือเพราะว่ากระทรวงพม.เนี่ยเขาดูเกี่ยวกับเรื่องขอทานเกี่ยวกับเรื่องผู้ได้โอกาสค่ะแต่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้มีความสามารถพอจะไปทำบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถต้องไปสำนักของกระทรวงพม.เนี่ยแล้วถ้าหากว่าโอเคคุณพรีนแบบต่อให้ร้องเพลงเก่งขนาดไหนไม่มีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถแล้วพอไปร้องที่สวนสาธารณะเนี่ยตำรวจจับโทษก็คือจำคุกน้อยกว่า1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคือฟังแบบนี้ความคิดสร้างสรรค์มันหายไปหมดแล้วค่ะหายไปตั้งแต่แบบเราต้องไปทำบัตรประจำตัวแล้วบัตรประจำตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำปุ๊บได้ทันทีนะคะคือเขาบอกว่าโอเคใช้เวลาไม่เกิน7วันค่ะคือแค่พูดในเรื่องเงื่อนไขหรือแม้แต่วิธีการไปกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ตรงไหนสำเพ็งใช่ไหมคะอาจารย์คือแค่พูดยังยากเลยค่ะคือถ้ากรุงเทพคือถ้ากรุงเทพต้องไปชื่อแบบนี้ค่ะศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครบ้านมิตรไมตรีแต่ถ้าที่ส่วนภูมิภาคต้องไปสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีความสร้างสรรค์ตั้งแต่ในหน่วยของโรงเรียนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็กระบวนการให้เขามีพื้นที่ในการแสดงออกมากขึ้นด้วยค่ะในปัจจุบันนี้เรายังมีต้นทุนอะไรดีๆในแง่ของการเป็นแรงงานสร้างสรรค์ที่ควรจะต่อยอดหรือว่าให้โอกาสเขามากขึ้นบ้างคะอาจารย์มันจะเป็นแบบ subjective มากเลยนะคะอย่างเวลาถ้าเราถามคนอ่ะคนจำนวนนึงจะบอกโอเคคนไทยเรามีความคิดสร้างสรรค์แต่คนชาติอื่นเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันนะค่ะค่ะคือมองว่ามันคือต้นทุนอะไรคือบางคนก็จะบอกว่าโอเคเรามีวัดแต่ชาติอื่นเขาก็มีโบสถ์เนาะค่ะคือเขาก็มีมัสยิดอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้ถามว่าคือคิดว่าทุกประเทศเขาก็มีของเขาเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าทำไมมันถึงแบบฉายแสงได้มากหรือน้อยคิดว่าบทบาทสำคัญที่สุดคือภาครัฐคือยกตัวอย่างเช่นอย่างเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นนะคะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการส่งเสริมแรงงานสร้างสรรค์อย่างจริงจังและต่อเนื่องอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญเลยว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันเพราะเชื่อว่าทุกประเทศอ่ะก็มีคนที่แบบครีเอทีฟกันทั้งนั้นแหละเขาส่งเสริมยังไงบ้างคะอาจารย์ยกคือเขาส่งเสริมอย่างจริงจังเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างในเคสอย่างของเกาหลีนะคะสมมติว่าอย่างทำหนังเนี่ยเขาส่งเสริมตั้งแต่แบบตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำตั้งแต่การทำ R&D กับเรื่องการเข้าใจตลาดการเข้าใจคนพอจะไปฉายหนังเนี่ยภาครัฐก็สนับสนุนเรื่องการซับไททำซับไททอลพาไปออกงานแฟร์ออกงานแสดงสินค้าออกงานโชว์หรือแม้แต่เป็นสปอนเซอร์บางอย่างแต่ของประเทศไทยเราจะแบบแต่ละหน่วยงานเราก็จะต่างคนต่างทำแล้วมันไม่ต่อเนื่องค่ะงานวิจัยหรือว่าการให้ทุนในการที่จะยกระดับ
บุคคลสร้างสรรค์แรงงานสร้างสรรค์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเราอาจารย์มองว่ามันยังน้อยไปไหมคะถามว่าองค์ความรู้ที่เรามีค่ะมันก็พอมีค่ะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่แบบค่อนข้างกระจัดกระจายแล้วมันไม่ได้ทำแบบมี strategy คือถ้าเราบอกว่าโอเคเราต้องการให้ประเทศไทยเราพูดกันจังเลยบอกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เราพูดเรื่อง soft power แต่ถามว่าเรามี strategy มั้ยว่าเราจะไปสู่การที่จะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นยังไงเราไม่เคยมีค่ะเรามีแต่ strategy ของแต่ละหน่วยงานแต่ถามว่า strategy ของแต่ละหน่วยงานมัน serveStrategy ประเทศไหมตรงนี้มันไม่เห็นนะคะมันต้องมีภาพใหญ่ร่วมกันนะคะแล้วก็มีหนทางไปสู่ที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยเนาะค่ะทีนี้กลับมาที่อาจารย์ต่อบ้างนะคะอาจารย์คิดว่าตอนนี้มันยังมีอุปสรรคอะไรบ้างคะที่เมืองยังสามารถพัฒนาขึ้นได้แล้วหากว่าทำแล้วเนี่ยพื้นที่ความสร้างสรรค์มันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในสวนก็ได้อะเนาะมันจะเกิดขึ้นยังไงได้อีกบ้างคะหน้าที่หรือบทบาทหน้าที่ของการสร้างเมืองสร้างสรรค์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเราดู success factor หรือดู success case ของต่างประเทศเนี่ยหน่วยงานภาครัฐทั้งรัฐส่วนกลางและรัฐส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีผลมากๆกับอีกส่วนนึงก็คือตัว value หรือแบบตัวศักยภาพของตัวบุคคลเองซึ่งอันนี้ทุกชาติมีอยู่แล้วความจริงคนไทยก็มีเยอะนะครับแต่ว่าอย่างสิ่งสำคัญอย่างที่เขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์จะเกิดได้1คือความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากภายในอันนี้คือจากกระบวนการเรียนรู้หรือตัว lifelong learning ไม่นับว่าจะต้องอ้างอิงหรือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรของเมืองตัวอย่างเช่นห้องสมุดพิพิธภัณฑ์โอกาสในการเรียนรู้ในการเข้าถึงสิ่งที่แปลกใหม่และท้าทายความจริงมันเป็นสิ่งที่มันอาจจะอยู่นอกเหนืออยู่ระหว่างนอมปกติเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์มี2แบบถูกมั้ยครับเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นได้ครับความคิดสร้างสรรค์อันแรกก็คือเกิดจากตัวบุคคลอันนี้ก็อยู่ที่เหมือนที่อาจารย์ป้อมพูดว่าเป็นเรื่องของการบ่มเพาะลดข้อจำกัดบางอย่างในเรื่องของที่จะลดทอนความคิดสร้างสรรค์เช่นทรงผมการแต่งกายถ้ามันไม่ได้เกี่ยวหรือไม่ได้มีเนื้อหาสาระของการเรียนรู้แล้วก็การเรียนรู้ตอนนี้มันไม่ได้จบแค่ในห้องเรียนดังนั้นมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่อื่นๆของเมืองเช่นที่เขาขับเคลื่อนเรื่องของเมืองแห่งการเรียนรู้อันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันเราจะทำยังไงให้นอกจากพื้นที่โรงเรียนเนี่ยนอกพื้นที่ของเมืองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็เป็นการเรียนรู้ทั้งในเชิงกว้างและในเชิงลึกนะครับอันนี้ประการแรกประการที่สองก็คือถ้าเราจะพูดถึงความสร้างสรรค์จากภายนอกเนี่ยระบบนิเวศของเมืองระบบนิเวศของสังคมความคิดความเชื่อต่างๆวัฒนธรรมต่างๆมันต้องเปิดกว้างด้วยที่จะทำให้ผลักจากนอมหรือวัฒนธรรมเดิมเนี่ยมันไปสู่เรื่องของความสร้างสรรค์เพราะว่าไอ้ความสร้างสรรค์ที่ว่ามันจะต้องอยู่ระหว่างหรืออยู่นอกกรอบเดิมๆด้วยนะครับตัวอย่างเช่นการเปิดพื้นที่สำหรับการมีตติ้งหรือการแกทเทอริงเช่นดนตรีในสวนเนี่ยผมคิดว่าเป็นพื้นที่ดีๆนะครับแล้วก็นอกจากสวนแล้วอ่ะมันพื้นที่อื่นๆอีกตัวอย่างเช่นในต่างประเทศเนี่ยเวลาเราออกจากบ้านหรือออกจากแบบที่พักเนี่ยลงมาตรงถนนหรือทางเท้ามันก็เจอพื้นที่อย่างนั้นครับที่เป็นพื้นที่แกทเทอริงของเมืองเช่นพื้นที่ที่เป็นร้านกาแฟนั่งคุยกันทำให้เราได้เห็นคนอื่นเห็นเราพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมีความสำคัญในระดับเมืองมันก็จะสอดคล้องกับที่ผมกล่าวไปตอนต้นว่าไอ้ตัวโครงสร้างพื้นฐานของเมืองว่าจะเป็นแบบถนนทางเท้านะครับส่วนสาธารณะรวมถึงไอ้ตัวพบิทเซอร์วิสต่างๆรวมถึงแบบเบสิกนี้ขั้นพื้นฐานตัวอย่างเช่นเรื่องของปากท้องการมีอาชีพที่ดีการมีงานทำที่ดีเบสิกนี้มันได้แล้วมันถึงจะไปพูดถึงเรื่องความสร้างสรรค์และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่ผมพูดถึงรัฐท้องถิ่นกับรัฐส่วนกลางรวมถึงเอกชนด้วยนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรัฐส่วนกลางเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้หรือส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้รัฐจะต้องมีtarget policy ที่แน่นอนแล้วก็มีความเอาจริงเอาจังกับการส่งเสริมเรื่องการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์คนสร้างสรรค์แล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์อันเนี้ยคือไม่ใช่แค่ว่าออกนโยบายนะครับแต่มันต้องเห็นการ implement ครับดังนั้นการเปิดกว้างของรัฐการเอาจริงเอาจังของรัฐส่วนกลางนโยบายที่สนับสนุนรวมถึงรัฐท้องถิ่นที่สามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงคอยช่วยเหลือได้ตัวอย่างเช่นเรื่องของการสนับสนุนที่เขาพูดว่าเป็นเรื่องของ risk capital นะครับหมายถึงว่าการสนับสนุนเรื่องของการลงทุนในความเสี่ยงที่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงตัวอย่างเช่นพวกยูนิคอร์นอะไรเงี้ยในสิงคโปร์เขาทำเยอะนะครับว่ารัฐจะมีนโยบายไงที่จะสนับสนุนไม่ใช่ว่าแบบเด็กเขาล้มแบบเพิ่งจะออกมาแล้วเขามีความคิดไอเดียแล้วเขาล้มไปเนี่ยเขาไม่ได้ล้มบนฟูกแต่เขาล้มไปเขาก็จะล้มหายใจจากไปจะทำยังไงให้เมืองหรือระบบนิเวศของเมืองหรือของประเทศเนี่ยมีองค์คาพยพอย่างนั้นกับอีกอันนึงผมคิดว่าองค์ประกอบของตัวเอกชนที่จะต้องเป็นส่วนสนับสนุนที่เขาพูดเลยก็คือเรื่องของการเอื้อประโยชน์หรือการมองเห็นประโยชน์ของการมีอยู่ของเอกชนในหลายระดับเช่นเอกชนระดับใหญ่ระดับกลางระดับเล็กคือการเปิดกว้างของเอกชนระดับใหญ่หรือระดับกลางเนี่ยจะทำให้โอกาสของการเกิดแบบองค์ประกอบหรือกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้เนี่ย
เกิดขึ้นได้ง่ายเช่นในซิลิคอนวาเลย์หรือในแบบในต่างประเทศอย่างเงี้ยครับอย่างเช่น Microsoft ซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับกลุ่มที่จะทำมีเดียหรือให้ทดลองทำอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นส่วนที่จะขับเคลื่อนเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความคิดความอ่านที่เขามีทุนอยู่น้อยเนี่ยอันนี้จะเกิดขึ้นได้โดยภาคเอกชนและนอกจากนั้นที่สำคัญที่สุดคือตัวการให้บริการขั้นพื้นฐานเพราะว่าถ้าปราศจากสิ่งนี้ไอ้ตัวความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้จะไม่เกิดและนอกจากนั้นแล้วก็คืออาจจะต้องมองถึงตัวอะไรอะครับการรวมกลุ่มหรือการกลุ่มก้อนของกลุ่มเหล่านี้ซึ่งเขาเกิดอยู่แล้วนะครับตามปกติเช่นแถวประเสริฐมนุกิจประดิษฐ์มนุธรรมประชาอุทิศอย่างเงี้ยมันมีการรวมกลุ่มของแบบกลุ่มแบบสตูดิโอถ่ายภาพทำคอนเทนต์โฆษณาหรือในกลุ่มที่ผมเรียกว่าทามีก็คือเทคโนโลยีinformation media แล้วก็การโฆษณา advertising นะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากเลยแถวประเสริฐมนุกิจประดิษฐ์มนุธรรมแต่ว่าถ้าเรามองข้างนอกในระดับเมืองที่เป็น environment น่ะไม่มี facility ไหนที่จะไปซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการแบบทำให้ธุรกิจนั้นมันเติบโตได้หรือเปิดพื้นที่ส่วนกลางที่เขามาพิชงานการทำหนังอย่างที่อาจารย์พูดว่าเราเห็นแบบการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนขนาดใหญ่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะกลายเป็นว่ามันกลายเป็นตลาดที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์หรือโอกาสที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ตรงนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นได้น้อยหรือแม้ว่าเกิดแล้วอ่ะมันมีคนที่จะคอยผลักดันหรือสนับสนุนได้ยากหรือในชุมชนอื่นๆที่เป็นเมืองรองหรือเมืองขนาดเล็กผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นที่เขาจะเอามาใช้เป็นจุดขายของเมืองของคนหรือขับเคลื่อนในระดับลูเคียลได้ครับสุดท้ายค่ะก็อยากให้ทั้งสองทิ้งท้ายถึงการไปต่อของกทม.ที่อาจจะเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเนี่ยค่ะว่าโจทย์ต่อไปที่ควรจะทำต่อนะคะอย่างเร่งด่วนก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นอีกข้อต่อในการก้าวกระโดดไปข้างหน้าอาจารย์สวรัตน์แล้วก็อาจารย์ต่ออยากจะมีข้อเสนอยังไงบ้างค่ะอาจารย์สวรัตน์ก่อนก็ได้ค่ะเรามีจุดเริ่มต้นที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เห็นความตั้งใจของอาจารย์ชัชชาตินะคะในการที่จะทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์คืออาจารย์พูดถึงเรื่องสินค้าMade in Bangkok อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบมันมาแนวเนี้ยคิดว่ามาถูกทางแล้วค่ะก็สิ่งที่อยากเห็นก็คือว่าทำยังไงให้เราทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องพยายามจะบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเราแบบเรามักจะแบบทำแต่เราก็ทำแบบทำให้เสร็จแต่เราไม่ได้คิดว่าทำให้สำเร็จเราจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะแบบเห็นความจริงจังที่เราบอกว่าสมมตินะคะเราตั้งแบบตัวชี้วัดอะไรที่มันบ่งบอกถึงการที่บอกว่าเราเป็นเมืองสร้างสรรค์มันมีแรงกิ้งไหมคะอาจารย์ต่อไม่แน่ใจนะคะก็คืออย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเรามีสมมตินะคะถ้าบอกว่าเรามีอันดับเมืองสร้างสรรค์ว่าตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วเราพยายามจะยกระดับให้อันดับเราดีขึ้นภายในปีอะไรแล้วเราเห็นความสำเร็จคืออยากให้มันมีการกำหนดมาลสโตน3ปี5ปี10ปีแล้วเราคอยเฝ้ามองมันว่ามันเห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องคือมันไม่ใช่อย่างที่ผ่านมามันทำแล้วเราไม่รู้เลยว่ามัน achieve อะไรค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากค่ะว่าอยากเห็นความจริงจังและต่อเนื่องถ้าอยากจะแบบไปดูแบบแผนนะไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะอย่างเช่นเกาหลีใต้เนี่ยเขามีแผนที่ชื่อว่า Creative Economy Action Plan นะคะคือถ้าเราไม่อยากคิดอะไรนะไปลอกเขามาเลย คือแบบมันดูแล้วมันสามารถเอาไปทำได้ค่ะก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราทำแผนกันมาเยอะแล้วล่ะขอให้ implement ขอให้ทำจริงจังแล้วมี milestone ระหว่างทางคือให้คนรู้ว่าตอนนี้เรา achieve อะไรเราทำอะไรสำเร็จเพราะเราไม่อยากเห็นแค่ทำให้เสร็จอีกต่อไปมันน่าจะไม่จบแค่อีเวนต์สนุกๆเท่านั้นนะคะอาจารย์อย่างน้อยเนี่ยควรจะมีผลลัพธ์ที่เราได้เห็นรายงานแล้วก็จะได้รู้ว่าตรงไหนที่มันควรจะไปต่อบ้างเนาะค่ะพอคุณพินพูดอย่างเงี้ยนึกถึงอันนึงนะสมมุตินะถ้าแบบเอาอันที่แบบมันทำได้ง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าโอเคตลอดทั้งปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมดนตรีในสวนอย่างเงี้ยนะคะทุกเดือนอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นอันที่เราเห็นว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่เป็นประจำเนาะสมมุติน้องๆที่แบบเป็นแบบศิลปินโอเคเรารู้แล้วจากเนี้ยมีกิจกรรมแบบเนี้ยเราอยากจะไปจอยก็ได้มันเป็นเวทีที่ทำให้เขารู้ว่ามันมีอย่างเป็นประจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะซึ่งถ้าพูดถึงดนตรีในสวนเนี่ยตอนนี้ที่เห็นกันก็คือการประชาสัมพันธ์เนาะว่าจะมีวงอะไรมาเล่นบ้างแล้วก็เป็นการติดต่อระหว่างกทม.กับหน่วยงานต่างๆนะคะโอ้ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีแบบเปิดช่องทางให้คนเข้าไป
ชาเลนจ์ตัวเองนะว่าคัดเลือกว่าจะเป็นหนึ่งในวงดนตรีที่เข้าไปเล่นในสวนอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะแบบช่วยพัฒนาสกิลให้กับคนที่อยากทำกิจกรรมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแค่หน่วยหนึ่งเท่านั้นเองที่เรายกตัวอย่างกันนะคะอาจารย์ต่อมีข้อเสนอยังไงคะกับการที่เราจะทำให้มันมี impact มากขึ้นกับการเป็นเมืองสร้างสรรค์ค่ะครับความจริงเห็นด้วยกับอาจารย์ป้อมนะแล้วตอบอาจารย์ป้อมด้วยว่าความจริงมันมีแรงกิ้งนะครับในการประเมินนะครับของเมืองทั่วโลกเลยว่าอยู่ในระดับไหนตามการประเมินซึ่งอันนี้ก็ผลักดันโดยยูเนสโกแล้วก็มีหลายสำนักที่ออกมาพูดถึงเรื่องแบบตัว Creative City ซึ่งกรุงเทพเองก็เพิ่งเข้าร่วมแล้วก็ติดอันดับผมจำไม่ได้สัก 2-3 ปีก่อนที่แบบมีการแบบส่งเข้าประกวดนะครับกรุงเทพก็ติดอยู่ในนั้นถ้าบอกว่าจะทำอะไรต่อแล้วตอนนี้เราเห็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสิ่งที่จะฝากไว้ก็คือการเปิดโอกาสโดยเปิดโอกาสที่ว่าเนี่ยคือเปิดโอกาสทางพื้นที่แล้วก็เปิดโอกาสทางเวลาไม่ใช่แค่การแบบทำอีเวนต์ใดอีเวนต์แต่ว่าพื้นที่ที่ว่าคือต้องมีพื้นที่และตำแหน่งแห่งที่ของเขาอย่างจริงจังสำหรับกลุ่มคนที่เขาเป็นคนสร้างสรรค์หรือเปิดโอกาสสำหรับพื้นที่สำหรับการคิดหรือการแบบคิดค้นการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งอันนี้ก็พูดถึงเรื่องนโยบายแล้วก็ข้ออะไรครับอินเซนทีฟต่างๆที่เมืองหรือประเทศหรือนโยบายหรือรัฐส่วนกลางที่จะให้ได้เปิดเวลาก็คือผมคิดว่าอาจจะต้องให้เวลาเขาให้โอกาสเขาให้โอกาสให้เขาพูดให้โอกาสให้เขาแบบresponse หรือบอกว่าสิ่งที่เขาอยากได้หรือสิ่งที่เขาอยากจะทำนะมันคืออะไรไม่ใช่แค่การแบบพูดหรือในเชิงแบบนโยบายที่เป็นท็อปดาวน์อย่างเดียวอาจต้องแบบฟังเขาให้เวลาเขาในการที่เขาจะบอกว่าความสร้างสรรค์ของเขาที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรมันคือสิ่งที่เขาอยากจะไปต่อหรือต้องการแรงสนับสนุนยังไงความจริงแล้วขอชื่นชมในจุดเริ่มต้นแล้วก็การทำจริงเลยภายในแบบ1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์หลังจากแบบการรับตำแหน่งในแล้วก็การตอบรับนโยบายเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยด้วยครับผมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ต่อนะคะแล้วก็อาจารย์ป้อมสวรัตน์รัตนคำฟูค่ะก่อนจะจบค่ะจะบอกว่ามีหนังสือแรงงานสร้างสรรค์ค่ะสรรสร้างแรงงานสร้างสรรค์ซึ่งถ้าแฟนรายการคุณพินสนใจก็สามารถมารับได้นะคะถ้าใครจะส่งมาให้ได้ค่ะได้ค่ะเอ๊ะอาจารย์มีในเว็บไซต์ไหมคะสำหรับดาวน์โหลดเว็บไซต์อะไรคะสามารถดาวน์โหลดได้ใน TDI เลยค่ะเว็บไซต์ TDI ค่ะติดตามกันนะคะสำหรับทั้ง2 องค์กรนะคะ UDDC แล้วก็ TDI ด้วยที่พยายามนำเสนอประเด็นต่างๆทั้งในเชิงนโยบายในการปฏิบัตินะคะเพื่อพัฒนาเมืองของเราค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast